ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบหงมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาชิมข้าวผัดไฮโซของน้องเกดแล้วภูมิใจมากอ่ะใช่อาจารย์ก็ว่าน่าจะภูมิใจเพราะคุณผู้ชมนี่เรียนคุณผู้ชมตามตรงนะสไตล์การใส่ซีฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ยูนิคมาก แม่ไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าต้องใส่สดขนาดนี้แต่หน้าตาอาหารดูเลิศ สมราคามากนี่ถ้าแบบว่าดูหน้าตาอาหารปุ๊บผ่านไหมแม่ให้ผ่านเดี๋ยวนี้เลยภูมิใจอ่ะแต่กติกาเขาต้องกินก่อนค่ะโอเคชิมก่อนสิลูกพรีเซนต์ก่อนพรีเซนต์ก่อนมังหนูดียังไงหนูแนะนำคุณผู้ชมเลยโอ้สีหนูข้าวสีหนูนวลมากค่ะหนูก็รู้ว่าต้องอร่อยมากแน่นอนค่ะอาจารย์สีขนาดนี้รสชาติต้องกลมกล่อมค่ะอ๋อเหรอคะหนูกินข้าวก่อนละกันค่ะค่ะได้ค่ะสีกลมกล่อมนะคะมันอร่อยอ่ะมันอร่อยแบบไม่น่าเชื่ออาจารย์เหรอคะอร่อยค่ะอาจารย์ต้องกินดูแม่ขอเอาอีพวกสดๆนี่ออกไปก่อนได้ไหมแม่กลัวว่าเดี๋ยวแม่จะอันนี้เป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับอ๋อเดี๋ยวแอมบูเลนซ์มาคืนนี้ค่ะแม่ไม่ไหวอะค่ะอ๋อมันอร่อยอะค่ะอาจารย์ยังไม่ได้กินกินก่อนหนูอยากให้อาจารย์อร่อยด้วยแบบด้วยริ้งของอาจารย์เองอ๋อเหรอคะอาจารย์มันอร่อยมากหนูไม่เคยทำกับข้าวให้ใครกินแล้วหนูรู้สึกภูมิใจขนาดนี้นี่หนูตั้งใจนำเสนอมากนะอาจารย์ปกติเวลาหนูทำแล้วไม่อร่อยหนูเททิ้งเองเลยอร่อยอาจารย์เกดอร่อยมันอร่อยมากกินได้อุ๊ยตายอร่อยจริงๆรอเดือนเช้าแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหนูมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อ้าวนั่นน่ะสินะใช่ค่ะแต่ช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะทำให้น้องเกดชิมนะเป็นเมนูข้าวเหมือนกันข้าวกล้องมะจ่างครับค่ะชมว่าเธอเอาดีทางด้านเปิดร้านอาหารเธอจีนหน้าตาเธอสวยรับแขกหนูอยากจะมารายการนี้ทุกวันให้อาจารย์ชมไปเรื่อยๆวันนี้หนูภูมิใจในตัวเองหนูหาอะไรดีในตัวเองได้แล้วค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแม่ว่าหนูควรเปิดร้านข้าวผัดนะแล้วก็ใส่ปูดิบๆกินแบบเสี่ยงตายแบบนี้มันคงไม่ค่อยมีใครกล้าทำมาหนูช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวข้าวหน้าหมูอบน้ำผึ้งแสนอร่อยเริ่มด้วยหมักเนื้อหมูสันในกับรากผักชีโขลกละเอียดซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายแดงเหล้าจีนพริกไทยป่นน้ำมันงาซอสมะเขือเทศและน้ำผึ้งนาน30นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่เนื้อหมูที่หมักไว้ผัดพอให้เนื้อหมูสุกเติมน้ำปุ๋ยก๊าซและอบเชยอบเนื้อหมูจนกระทั่งสุกนุ่มค่ะโรยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดหมูกรอบมาฝากค่ะสนับสนุนโดยข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะกระเทียมสับผัดพอมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ยีพอให้ไข่สุกใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกที่เตรียมไว้ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่หมูกรอบคะน้าหอมหัวใหญ่
ผัดพอเข้ากันค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวผัดหมูกรอบเมนูทำง่ายแซ่บอร่อยจากเอไรท์